กรณีที่นายสุเมธสงครามอายุ80ปีข้าราชการครูบำนาญและเป็นผู้พิการทางสายตานำโฉนดที่ดินบ้านพักไปกู้เงินจากนายทุนจำนวน 150,000 บาทครับเพื่อนำมารักษาอาการป่วยก่อนที่จะให้นายทุนเข้าทำประโยชน์ในที่นา19ไร่เพื่อนำค่าเช่าไปหักชำระดอกเบี้ยเงินแต่ภายหลังครับพบว่านายทุนเนี่ยได้ปลอมลายมือชื่อไปถ่ายถอนที่ดินและโอนที่ดินมาเป็นของตนเองทำให้ผู้เสียหายเข้าขอความช่วยเหลือจากกระทรวงยุติธรรมและศาลชั้นต้นสั่งจำคุกนายทุน2ปีและให้คืนโฉนดที่ดินหรือว่าชดใช้เงิน 1,800,000 บาทแต่ว่าคู่ความได้ยื่นอุทธรณ์นะครับโดยผู้พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ได้อ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค6ซึ่งได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นนายสุเมธสงครามเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจครับที่ศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งเหมือนศาลชั้นต้นแต่ว่าทั้งนี้ก็อยู่ที่ว่าจำเลยจะยื่นฎีกาหรือไม่ซึ่งตนก็จะรอจนกว่าจะได้รับโฉนดถึงแม้ในขณะนี้ตนจะสูงอายุและมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงก็ตามพร้อมกล่าวขอบคุณศาลที่มอบความยุติธรรมให้แก่ตนเองและภรรยานี้ส่วนของคดีที่นายทุนได้ยื่นฟ้องนางรัตนาพรมิ่งเมืองอาสาสมัครกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมนายสุเมธสงครามและภรรยาฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา143ฐานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินศาลได้พิจารณาเพิกถอนคำสั่งรับฟ้องคดีนี้นะครับเป็นคำสั่งไม่รับฟ้องโดยให้โจทก์ไปยื่นฟ้องต่อศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค6แทนนะครับ